ป .5 ต่อไปเรื่องเสียงและการได้ยินแหล่งกำเนิดเสียงเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะครับเมื่อแหล่งกำเนิดวัตถุเกิดการสั่นสะเทือนก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเสียงนะครับการสั่นนี้อาจจะช้าหรือเร็วจำนวนครั้งนะครับของการสั่นต่อ1วินาทีนะครับนะเราเรียกว่าความถี่หรือเฮิร์ตซ์เพราะฉะนั้น25เฮิร์ตซ์ก็แปลว่า25ครั้งใน1วินาทีซึ่งหน่วยของความถี่นั้นการสั่นสะเทือนของวัตถุทำให้อากาศรอบๆสั่นสะเทือนและกระจายออกเป็นคลื่นในทุกทิศทุกทางเมื่อคลื่นเดินทางมาถึงหูของเราเข้าใจนะคลื่นจะเดินทางมาทางถึงหูของเราการเดินทางของเสียงนั้นมีลักษณะเป็นคลื่นแต่ถ้าเกิดแสงลักษณะเป็นเส้นตรงตัวกลางมีตัวกลางเหมือนเดิมเช่นตัวกลางเป็นของแข็งตัวกลางเป็นของเหลวตัวกลางเป็นแก๊สเสียงคลื่นที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้ดีกว่าของเหลวและอากาศเสียงจะคลื่นที่ผ่านของแข็งซึ่งดูได้จากตารางดังต่อไปนี้นะครับดูที่ความเร็วอากาศ340น้ำจืดใช่ไหมสังเกตว่าสามารถเคลื่อนที่ผ่านโลหะได้ตั้ง 5,000 เป็นต้นต่อนะการที่เสียงเดินทางผ่านของแข็งได้เร็วกว่าของเหลวและอากาศเพราะอนุภาคโมเลกุลของของแข็งนั้นอยู่กันอย่างหนาแน่นกว่าของเหลวและอากาศเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนอนุภาคของแข็งจะชนกันได้เร็วกว่าทำให้เสียงเดินทางผ่านตัวกลางของแข็งได้เร็วกว่าจากการทดสอบของโรเบิร์ตลอยบอยพบว่าเสียงไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้แปลว่าที่ที่ไม่มีอากาศเสียงจะเดินทางไม่ได้ด้วยเหตุดังกล่าวนักบินอวกาศต้องใช้วิทยุสื่อสารกันแม้จะอยู่ใกล้กันก็ตามแปลเป็นไทยคือถ้ามนุษย์อวกาศอยู่บนอวกาศแล้วก็คุยกันจะไม่ได้ยินเสียงคุยกันจะต้องใช้วิทยุคุยกันจากรูปภาพนะเขาคุยกันอย่างเงี้ยเขาไม่มีเสียงคุยกันใช่ไหมครับเขาต้องใช้วิทยุเสียงไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้ความเร็วของเสียงมีความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาโดยเราสามารถหาระยะทางได้จากแหล่งกำเนิดเสียงดังนะครับนะเอามาดูสูตรซิระยะทางเท่ากับความเร็วคูณกับเวลาหรือหาความเร็วอย่างเดียวก็ระยะทางหารด้วยเวลานะครับเป็นต้นนะหน้าต่อไปนะครับC ก็คือมีความเร็วนะเท่ากับเสียงในอากาศด้วยความเร็ว 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเหนือเสียงคือความเร็วที่ 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่มีความเร็วเหนือเสียงดังกล่าวนี้คือเครื่องบินลบจรวดนำวิถีเครื่องบินโดยสารคอนคอร์ดหรือสำหรับบอกความเร็วเหนือเสียงเรียกว่ามัคนั้น1มัคนะครับก็คือความเร็วเท่ากับนะจะมีความเร็วเท่ากับความเร็วเสียงถ้า2มัคก็แปลว่า2เท่าของความเร็วเสียงซึ่งก็คือ 1,200 กิโลเมตรต่อเลยครับชั่วโมงก็เอา2คูณเข้าไปก็กลายเป็น 2,400 นั่นเองนะต่อชั่วโมงเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งนะครับพลังงานเสียงนั้นจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของพลังงานของเกลียวสปริงคือการถ่ายทอดพลังงานเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงนะครับให้แก่โมเลกุลของตัวกลางที่อยู่รอบๆเช่นอากาศทำให้โมเลกุลของอากาศที่อยู่ใกล้เคียงเกิดการสั่นสะเทือนไปด้วยและจะถ่ายทอดพลังงานของการสั่นสะเทือนนี้ไปยังโมเลกุลใกล้เคียงต่อไปอีกต่อนะครับเสียงเกิดขึ้นในอย่างไรพลังงานเสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของพลังงานของเกลียวสปริงนะครับความเดิมก็อธิบายฟังว่านะครับอากาศที่อยู่รอบๆเนาะเกิดการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนนี้ไปยังโมเลกุลใกล้เคียงและทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆสั่นสะเทือนไปตามโมเลกุลเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะสั่นไปถึงโมเลกุลของอากาศที่อยู่ภายในช่องหูการสะท้อนของเสียงเดินทางผ่านตัวกระทบสิ่งกีดขวางเกิดการสะท้อนเสียงสะท้อนและแข็งนะครับเสียงสะท้อนกลับมาถึงหูของเรานะครับถึงหูของเรานะ สามารถรับรู้ได้เราเรียกว่าเสียงก้องนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อนะครับเมื่อนะชุดที่สะท้อนห่างจากผู้ฟังไม่น้อยกว่า17เมตรนะครับพูดง่ายๆในโรงละครใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาพูดถึงเสียงกล้อง
สียงกล้องเนี่ยนะจะเน้นเสียงสะท้อนกลับมาหาผู้ฟังในระยะ17เมตรหรือบรรเลงดนตรีเป็นต้นเสียงกล้องทำให้ผู้ฟังที่ได้ยินเสียงนั้นที่ผิดเพี้ยนไปทำให้ขาดความไพเราะแก้ไขด้วยการบุผนังห้องด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มและมีรูพุ่นการปูพรมการใช้ม่านใช้เก้าอี้ที่หุ้มด้วยผ้าสักการะวัสดุเหล่านี้จะดูดกลืนเสียงทำให้ไม่เกิดการสะท้อนของเสียงเสียงนี้จะเพี้ยนทุกครั้งที่แบบเจอวัสดุที่เป็นผิวเรียบมันจะสะท้อนกลับมาดังนั้นในโรงภาพยนตร์จะต้องใช้วัสดุที่เป็นผ้าสักการะหุ้มเสียงจะได้ไม่สะท้อนกลับมาทำให้เราฟังเสียงโดยตรงไม่ได้ฟังเสียงที่สะท้อนไปสะท้อนมาหูของคนประกอบด้วย3ส่วนคือหูส่วนนอกหูส่วนกลางและหูส่วนในหูส่วนนอกรับคลื่นเสียงส่งต่อไปยังหูส่วนกลางซึ่งมีกระดูกชิ้นเล็กๆหูส่วนกลางนั้นจะมีกระดูกชิ้นเล็กๆทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงการรับรู้เสียงเกิดขึ้นที่หูส่วนในการรับรู้เสียงเกิดขึ้นที่หูส่วนในซึ่งมีท่อขดเป็นก้นหอยเรียกว่าคอเคลียร์อย่าลืมนะท่อกลวงเป็นรูปก้นหอยเนี่ยสังเกตเรียกว่าคอเคลียร์ภายในท่อจะมีเซลล์ขนจำนวนมากคอยจับการสั่นของคลื่นเสียงพร้อมกับส่งสัญญาณไปยังสมองสมองทำหน้าที่แปลสัญญาณที่หูเราได้ยินเสียงทำให้เราทราบเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยินตรงนี้ที่เราเกิดการเรียนรู้ไงว่าคำนี้แปลว่าอะไรเพราะว่าหูมันรับสัญญาณมาอาหูมีกี่ชั้นครับ3ชั้นชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในเรารับรู้เสียงที่ชั้นในส่วนกลางมีหน้าที่ขยายสัญญาณส่วนเรารู้ว่าเป็นเสียงอะไรอยู่ที่ขนหูข้างในซึ่งถ้าขนหูได้รับเสียงแบบไหนก็จะสะท้อนไปบอกสมองก็จะอ่านข้อความว่าพูดว่าอะไรเป็นต้นหูเป็นอวัยวะที่สำคัญในการได้ยินทุกส่วนภายในหูจะมีความเปราะมากดังนั้นต้องดูแลรักษาความปลอดภัยหรือเรียกการใช้ของแข็งแคะหูอย่าตะโกนใส่หูหรือเสียงดังมากๆจะทำให้เราหูพิการแปลว่าสูญเสียการได้ยินความดังของเสียงมีหน่วยที่ชื่อว่าหน่วยเบลความเข้มของเสียงต่ำสุดของหูปกตินะซึ่งเราจะเริ่มได้ยินที่10ถึง12วัตต์ต่อตารางเมตรเราเรียก10ถึง12วัตต์ต่อตารางเมตรเรียกอย่างนึงว่า0เบลก็คือขีดเริ่มต้นของการได้ยินนะต่อนะครับเสียงที่มีความระดับ1เบลนะครับคือเสียงที่มีความเข้มเป็น10หรือ10เท่าของ0เบล1เบลเท่ากับ10เท่านะครับ1เบลเท่ากับ10เท่าของ0เบลทำนองเดียวกัน2เบลก็คือยกกำลังใช้เลขยกกำลังนะ2นั้น2เบลจึงเท่ากับ10ยกกำลัง2ของ0เบลเป็นต้นแต่เนื่องจากเบลเป็นหน่วยที่ใหญ่เกินไปนะก็คือมันได้10ยกกำลังเยอะเกินไปความดังต่างๆของเสียงเราจึงนิยมใช้หน่วยใหม่ที่ชื่อว่าหน่วยอะไรครับเดซิเบลนะครับโดยกำหนดให้1เบลมีค่าเท่ากับ10เดซิเบลเป็นต้นมาดูซิเสียงหายใจนะครับ0ถึง10เดซิเบลต่อผิวปาก20เปิดหนังสือพิมพ์30เสียงภายในรถยนต์ที่ปิดกระจก40เดซิเบลเรียกว่าเสียงเบาต่อนะฮะ50ถึง70เรียกว่าเสียงปานกลางนะครับเช่นเสียงภายในรถไฟเสียงพูดคุยเสียงภายในรถนะเป็นต้นนะตอนเปิดกระจกก็ประมาณ70เป็นต้นเสียงบนถนน80เดซิเบลเครื่องเจาะถนนนะครับ90เครื่องจักร100ฟ้าร้องฟ้าผ่าเครื่องบินไอพ่น110เดซิเบลที่ถือว่าดังเสียงฟ้าผ่าแบบใกล้ๆ120เดซิเบลถือว่าดังมากงั้นเสียงปานกลางอยู่ที่เท่าไหร่ครับ50ถึง70เดซิเบลต่อตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกนะครับความเข้มของเสียงที่ปลอดภัยต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับ85เดซิเบลองค์การอนามัยโลกพูดถึงปลอดภัยนะพูดถึงความปลอดภัยอยู่ที่85เมื่อได้ยิน8ชั่วโมงติดต่อกันความดังที่สูงกว่านี้เรียกว่าอึกกระทึกหรือที่เรียกว่าเสียงรบกวนมากกว่า85เช่น86เป็นต้นไปเรียกว่าเสียงรบกวนหรือเรียกอย่างนึงว่าอะไรครับมลพิษของเสียงก็คือ85ขึ้นไปเรียกว่าเสียงเป็นมลพิษจากรูปภาพตัวอย่างสั้นๆนะครับ145ปืนกล126เครื่องบิน115รถบีบแต่120รถบรรทุก98นะครับนะมาดูนะครับ
ตัวอย่างของเสียงข้างบนเรียกว่าเกิน80เดซิเบลต่อไปเสียงที่น้อยกว่า80เดซิเบลเช่นเครื่องดูดฝุ่นสำนักงานที่เงียบสงบห้องอัดเสียงห้องนอนห้องสมุดใบไม้ไหว10เดซิเบลห้องเก็บเสียง5เดซิเบลนะครับต้องน้อยกว่า80เดซิเบลก็ไม่อันตรายต่อหูนะครับแต่องค์การอนามัยโลกจัดไว้ที่85เดซิเบลคุณภาพของเสียงถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนดังคลื่นเพราะว่าเสียงเดินทางเป็นคลื่นความดังจะเทียบกับความสูงของคลื่นความถี่จะเทียบกับจำนวนลูกคลื่นเข้าใจไหมวาดให้ดูอย่างเงี้ยความสูงเรียกว่าความสูงของคลื่นเรียกว่าความดังคลื่นหลายลูกก็เรียกว่าความถี่นะถ้ามาในแนวนี้เรียกว่าความถี่มีหลายลูกต่อนะครับเครื่องเล่นดนตรีแต่ละชนิดเมื่อเล่นตัวโน้ตตัวเดียวกันจะได้ลูกคลื่นเสียงที่แตกต่างกันเนื่องจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีคุณภาพที่ต่างกันคุณภาพเสียงจะช่วยระบุแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันคุณภาพเสียงไม่ได้หมายความว่าเสียงดีหรือเสียงไม่ดีนะคุณภาพของเสียงหมายถึงนะครับลักษณะเฉพาะตัวของเสียงนั้นๆ นะครับความรู้เรื่องคุณภาพของเสียงนะครับนำไปนะครับนำไปสร้างเครื่องวิเคราะห์เสียงเพื่อใช้ในงานต่างๆเช่นงานพิสูจน์หลักฐานเพื่อระบุบุคคลที่พูดเนื่องจากคุณภาพของเสียงแต่ละคนนั้นมีรูปคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นที่มาไม่เหมือนกันรูปคลื่นก็แตกต่างกันคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีก็ต่างกันแม้ว่าจะเล่นตัวโน้ตตัวเดียวกันความถี่ของเสียงและการได้ยินประสาทของหูหรือประสาทหูนั่นเองรับความถี่อยู่ช่วง 20-20,000 เฮิรตซ์หรือมีการสั่นในช่วง 20-20,000 ครั้งต่อวินาทีจำได้นะเฮิรตซ์แปลว่าจำนวนการสั่นต่อครั้งใน1วินาทีกบปลาสามารถรับรู้ความถี่ที่ต่ำนะครับได้กว่ามนุษย์ส่วนหมาแมวก็สูงกว่ามนุษย์ค้างคาวปลาโลมานั้นได้ยินความถี่ที่สูงมากที่สุดอ่ะมาดูตัวอย่างปลานี่จะได้ยินอยู่ที่ 32-5,000 เนาะมนุษย์อยู่ที่50-10,000กบขอโทษกบฮะกบ50-10,000คน16-20,000ต่อนะครับคนนี่จะได้ยินอยู่ในช่วงนี้เนาะต่อนะฮะจิ้งหรีด400-28,000สุนัขนี่สูงถึงเท่าไหร่35,000แมวนี่เก่งกว่าสุนัขหูดีกว่ายิ่งสูงหูยิ่งดีนะแมวได้ยินถึงเท่าไหร่ครับ 50,000 ส่วนข้างขาวนี่ดีที่สุดตั้งแต่7จนถึง 98,000 สามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่นะครับข้างขาวจะเก่งกว่าแมวแมวเก่งกว่าสุนัขนะครับต่อเลยนะครับระดับของเสียงเสียงที่หูเราได้ยินนอกจากมีความดังแล้วและมีความค่อยเบาแล้วเรายังได้ยินระดับเสียงที่เรียกว่าสูงนะครับเสียงสูงแปลว่าเสียงแหลมเสียงต่ำแปลว่าเสียงทุ้มความสูงต่ำของเสียงให้จำสูตรว่าวัตถุต้นกำเนิดเสียงมีความยาวรูปทรงยาวๆสั่นสะเทือนช้าเสียงต่ำสูตรคือยาวช้าต่ำต้นกำเนิดเสียงมีความสั้นตีเร็วๆเสียงจะเกิดการสูงเรียกว่าสั้นเร็วสูงรูปทรงยาวสั่นช้าๆเสียงจะต่ำรูปทรงสั้นสั่นเร็วเร็วเสียงจะสูงเพราะรูปทรงมันจะบังคับอยู่ยิ่งช้าเสียงก็จะเป็นไงต่ำดังนั้นถ้าสั้นๆแค่นี้เสียงก็จะเป็นเสียงสูงอย่างนกหวีดตัวนิดเดียวเสียงสูงเพราะนกหวีดมันสั้นเข้าใจไหมครับเปล่านะครับประโยชน์ของคลื่นเสียงใช้ในการสื่อความหมายสามารถใช้เสียงแบบต่างๆเป็นที่สากลตกลงกันเช่นเสียงกริ่งโทรศัพท์เสียงนาฬิกาปลุกเสียงนกหวีดของกรรมการตัดสินนะครับบอกผู้เล่นว่าหยุดเล่นหรือหมดเวลาการแข่งขันนั่งดีๆนั่งดีๆครับนักวิ่งแข่งต้องฟังเสียงการปล่อยตัวเป็นต้นเสียงรถพยาบาลนะครับเสียงไซเรนบอกให้รู้ว่ามีไฟไหม้การหาโครงสร้างของชั้นหินเราใช้เสียงเนี่ยมาดูการสะท้อนเช่นดูว่าที่ไหนหินก้อนไหนที่บังน้ำมันหรือว่าเก็บน้ำมันไว้เราจะได้ฝังระเบิดถูกณจุดต่างๆบนผิวดินแล้วจุดระเบิดคลื่นเสียงจะเดินทางไปใต้พื้นโลกกระทบกับหินที่ขวางอยู่แล้วสะท้อนกลับขึ้นมาอย่างเครื่องรับตำแหน่งและช่วงเวลาการจุดระเบิดนะครับจากการระเบิดนะรับคลื่นเสียงไปยังเบื้องล่างทำให้ทราบโครงสร้างของชั้นหินสามารถทำแท่นขุดเจาะได้อย่างถูกต้อง 3.
ช้เสียงหาความลึกของท้องทะเลเรือดำน้ำขณะที่อยู่ใต้ผิวน้ำจะใช้เครื่องโซนาร์ตรวจสอบว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับตลอดเวลาขวางทางหรือไม่การหาความลึกของท้องทะเลจะใช้วิธีการส่งคลื่นเสียงลงไปตรงๆแล้วรับคลื่นที่สะท้อนขึ้นมาจากช่วงเวลาที่คลื่นเดินทางลงไปและกลับขึ้นมาสามารถนำมาคำนวณหาความลึกของทะเลณจุดนั้นได้โอเคนะครับเขาก็เอามาหาความลึกสรุปสาระสำคัญเสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดจำนวนครั้งของการสั่นต่อ1วินาทีเรียกว่าความถี่นะครับความถี่เรียกอย่างนึงว่าการสั่นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตซ์นะครับเรียกว่าเฮิร์ตซ์ต่อนะครับคลื่นนะครับคลื่นของเสียงมาถึงหูผ่านตัวกลางได้แก่ของแข็งของเหลวก๊าซอันไหนผ่านดีที่สุดของแข็งเพราะว่าโมเลกุลมีการสะท้อนพลังงานที่ดีที่สุดต่อเสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางของแข็งได้ดีกว่าของเหลวของเหลวดีกว่าอากาศหรือแก๊สเสียงไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้และในอากาศนะครับนะจะเดินทางได้ดีหรือไม่ต้องดูอุณหภูมิความเร็วของเสียงสัมพันธ์กับระยะทางกับเวลาสูตรความเร็วเท่ากับระยะทางความเร็วเท่ากับระยะทางคูณเวลานะครับหาความเร็วอย่างเดียวก็เอาระยะทางหารด้วยเวลาความเร็วของเสียงในอากาศประมาณ346เมตรต่อวินาทีนะครับหน่วยความเร็วของเสียงนั้นมีอีกหน่วยนึงชื่อว่าเหนือเสียงนะครับถ้าเหนือเสียงก็คือ2เท่านั่นเองอันนี้พูดหน่วยเป็นเมตรต่อนะเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่า20เฮิรตซ์เรียกว่าอินฟราซาวด์อินฟราซาวด์อย่างพวกสัตว์น้ำมันจะได้เสียงอินฟราซาวด์ความถี่สูงกว่าเท่าไหร่ครับ20,000 เฮิรตซ์เรียกว่าอัลตราซาวด์เช่นครั้งข่าวจะใช้อัลตราซาวด์ได้ดีกว่าหูมนุษย์และอัลตราซาวด์ความแรงของเสียงวัดได้จากพลังงานคลื่นเสียงที่มีหน่วยเป็นเดซิเบล10เดซิเบลมีค่าเท่ากับ1เบลเสียงดังนะครับของเสียงไม่เป็นอะไรต่อหูนะมีระดับความเข้ม110เดซิเบลระดับเสียงที่ปลอดภัยคือเท่าไหร่ครับไม่เกิน85เดซิเบลต่อนะหูเป็นอวัยวะของร่างกายที่ใช้ในการฟังเสียงหูประกอบด้วยชั้นนอกได้แก่ใบหูรูหูเยื่อแก้วหูหูชั้นกลางได้แก่กระดูกค้อนทางโกรนหูชั้นในได้แก่คลอเคลียคลอเคลียคืออะไรกระดูกก้นหอยมีขนคอยรับเสียงแล้วก็ส่งไปยังเส้นประสาทเสียงชั้นนอกชั้นนอกใบหูรูหูเยื่อแก้วหูกาวต่อเลยนะครับชั้นกลางกระดูกค้อนท่านโกรนชั้นในชั้นในอะไรครับกระดูกก้นเส้นประสาทเสียงต่อเลยนะครับเสียงสูงคือเสียงต่ำขึ้นอยู่กับการสั่นของวัตถุว่าสั่นช้าหรือสั่นเร็วถ้าสั่นเร็วจะได้เสียงที่มีลักษณะเป็นเสียงสูงสั่นช้าจะได้เสียงต่ำระดับเสียงต่ำนั้นขึ้นอยู่กับความหนาของวัตถุด้วยนะครับคุณภาพของเสียงดีหรือไม่ดีก็คือเสียงที่มาของเสียงทำมาจากอะไรมลพิษทางเสียงหมายถึงสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงไม่พึงปรารถนาสร้างความรำคาญเช่นเสียงรถติดอย่างเงี้ยเป็นต้นประโยชน์ของเสียงไปทำด้านสถาปัตยกรรมด้านการประมงด้านการแพทย์ด้านธรณีวิทยาวิศวกรรมอุตสาหกรรม16การสะท้อนของเสียงเดินทางไปกระทบสิ่งกีดขวางถ้าเป็นวัตถุผิวเรียบและแข็งเสียงจะเกิดการสะท้อนทำให้เสียงเพี้ยนหรือเรียกว่าเสียงก้ององค์ประกอบของการได้ยินการสั่นของวัตถุทำให้เกิดคลื่นเสียงเดินทางของคลื่นเสียงผ่านตัวกลางต่างๆมาถึงหูต่อเลยนะครับอีกนิดเดียว18เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุแล้วทำให้เกิดคลื่นเสียงประสิทธิภาพในการได้ยินของมนุษย์กับสัตว์มีประสิทธิภาพดีกว่าเพราะว่าสัตว์นี่เสียงความถี่สูงกว่าเท่าไหร่20,000 เฮิรตซ์เรียกว่าอัลตราซาวด์ขณะที่หูของคนอยู่แค่20ถึง20,000เวลาสุนัขได้ยินเสียงแหลมมากๆสุนัขจะหอนเพราะสุนัขต้องการปรับสภาพหูในตัวเองเสียงสูงต่ำเกิดจากการสั่นของวัตถุถ้าเกิดสั่นช้า
สั่นเร็วเราต้องจำได้สั่นเร็วเสียงสูงสั่นช้าเสียงต่ำของเหลวที่บรรจุในกระดูกก้นหอยมีความสำคัญโดยกระดูกก้นหอยจะมีของเหลวด้วยนะจะถูกดันให้เป็นคลื่นจังหวะเดียวกับเสียงที่ส่งสัญญาณไปยังสมองนอกจากนี้ของเหลวในหูยังควบคุมอะไรครับการทรงตัวทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยยืนหรือว่าล้มลงบางทีเดินไปเป๋ไปเป๋มาเพราะว่าของเหลวในหูนั้นมันไม่คงที่การทำงานของหูการทำงานของหูนั้นเริ่มจากเสียงส่งผ่านอะไรก่อนครับรูหูไปยังเยื่อแก้วหูแล้วสั่นสะเทือนเมื่อมีเสียงกระทบจากนั้นเยื่อแก้วหูเข้าสู่หูชั้นกลางประกอบด้วยกระดูก3ชิ้นคือค้อนท่างโกรนจะรับแรงสั่นสะเทือนจากเยื่อแก้วหูส่งผ่านไปยังหูชั้นในหูชั้นในมีลักษณะเป็นกระดูกก้นหอยผนังมีขนเล็กๆภายในมีของเหลวบรรจุอยู่เมื่อคลื่นเสียงผ่านเข้ามาจะทำให้ของเหลวในกระดูกก้นหอยสั่นสะเทือนกระทบกับผนังที่มีขนเล็กๆผ่านไปยังเส้นประสาทต่อไปยังสมองทำให้เราเกิดการได้ยินเสียงต่างๆสาเหตุที่เราได้ยินเสียงไม่เท่ากันเพราะความถี่ของคลื่นเสียงที่เส้นประสาทเสียงได้รับมีความถี่แตกต่างกันเสียงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดของแข็งเช่นเหล็กได้เร็วกว่าของเหลวและอากาศเพราะอนุภาคของแข็งนั้นมีความหนาแน่นทำให้เสียงเดินทางได้เร็วกว่าการสั่นสะเทือนสูงนะครับเปล่านะความเดิมนะฮะการสั่นสะเทือนของแข็งนั้นจะชนกันมีจำนวนครั้งมากกว่าจึงทำให้ความเร็วของเสียงนั้นเดินทางได้เร็วกว่ายิ่งแข็งเท่าไหร่ก็ยิ่งอนุภาคยิ่งชนกัน26ที่เราไม่ควรฟังเสียงดังเพราะว่าเสียงดังจะทำให้ความถี่สูงทำลายเยื่อแก้วหูถ้าเยื่อแก้วหูเราขาดเราจะเป็นคนหูพิการความถี่ของเสียงนั้นมีความสัมพันธ์กับความยาวและความตึงของเส้นลวดโดยทำให้คลื่นเสียงมีความถี่ต่างกันทำให้เส้นลวดที่เราเรียกวัตถุกำหนดเสียงสั่นด้วยการดีดตีสีนะเส้นลวดดังกล่าวความยาวทำให้เกิดเสียงทุ้มความตึงทำให้เกิดเสียงแหลมนะเวลาขึงลวดอ่ะลวดยิ่งยาวเสียงยิ่งทุ้มส่วนขึงตึงๆเสียงยิ่งแหลมหนาหนานึกถึงกีตาร์เส้นบนมันจะหนาเพราะเป็นเสียงทุ้มถ้าเกิดบางๆเสียงก็เป็นเสียงแหลมไม่ได้จดนะครับวัตถุชนิดใดที่สามารถดูดกลืนเสียงได้ดีที่สุดคือวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มและมีรูพุ่นเช่นผ้าสักกระดาษกระดาษชั้นอ้อยจะกลืนเสียงทำให้ไม่เกิดเสียงสะท้อนความยาวของวัตถุนะครับสัมพันธ์ยิ่งวัตถุนะครับนะมีความยาวมากเท่าไหร่ความถี่ของเสียงจะยิ่งต่ำเรียกว่าเสียงทุ้มเรียนมาแล้วนะยาวต่ำทุ้มใช่เปล่าสั้นใช่เปล่าสูงอ่ะต่อ30คลื่นเสียงใช้ประโยชน์อะไรบ้าง1กลิ่นโทรศัพท์นกหวีหาโครงสร้างชั้นหินหาความลึกทำการประมงอุปกรณ์การแพทย์เช่นอัลตราซาวด์ตรวจสอบการทำงานของเนื้อในร่างกายการทำแว่นตาความสะอาดล้างแว่นตาเครื่องมือฝนตกฟ้าแลบนะครับเสียงประมาณ3วินาทีฟ้าแลบคำนวณระยะทางเช่นได้ยินเสียงฟ้าแลบ3วินาทีก็เอา3คูณกับ340จะได้หน่วยเป็นเมตรก็คือระยะห่างฟ้าผ่าถึงเราคือ1020เมตรนับจากแสงไฟมาว่าได้ยินเสียงอ่ะประมาณเท่าไหร่ประมาณนั้น ความดังของเสียงนะครับที่ได้นะครับนะจากการเคาะโต๊ะผ่านตัวกลางเป็นอากาศหรือผ่านโต๊ะที่เป็นของแข็งทำให้มีเสียงดังที่แตกต่างกันนะครับเสียงที่เคาะผ่านโต๊ะมีความดังมากกว่าเพราะว่าเสียงผ่านของแข็งนะครับก็จะมีเสียงดังมากการดีดกีตาร์เบาๆดีดแรงๆความดังก็ต่างกันดีดกีตาร์แรงๆก็ได้ความดังที่มากกว่าเพราะความถี่ของคลื่นสูงกว่าสายกีตาร์มีขนาดต่างกันจะได้เสียงที่สูงต่ำต่างกันทำให้การสั่นของสายกีตาร์นั้นแตกต่างกันถ้าสั่นเร็วเสียงจะสูงสั่นช้าเสียงจะต่ำที่เรียกว่าทุ้มเครื่องบินเร็วกว่าเสียงจะมีความเร็วของเสียงในอากาศมากกว่า 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเรียกว่า1มัคอย่าลืมนะครับแมวสามารถล่านกหนูเป็นอาหารเพราะแมวฟังเสียงที่เบามากๆได้ดีกว่าการดูแลรักษาหูให้มีความปลอดภัยคือหลีกเลี่ยงการใช้ของแข็งแคะหูหรืออย่าตะโกนใส่หู
หลักการของระดับเสียงสูงต่ำไปใช้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความดังนะครับเกินกว่าหูเราจะได้ยินเช่นเสียงวงดนตรีใช้เครื่องขยายเสียงประมาณ110เดซิเบลเจาะถนน120เครื่องบิน140อย่างนี้เรียกว่ามลภาวะทางเสียงอ่ะเตรียมทำตอนที่1พร้อมกันเลยนะครับเตรียมตัวนะครับความถี่ต่ำความยาวคลื่นสั้นความถี่สูงแยกความถี่ต่ำความยาวคลื่นสั้นความถี่สูงความยาวคลื่นจะยาวตามถูกหรือผิดครับผิดจำสูตรว่าไงความถี่ต่ำความยาวคลื่นจะยาวต่ำนี่จำสูตรนี้ก็ได้จะต้องสอนถูกต้องครับนะขออนุญาตทวนนิดนึงจะได้แม่นๆพูดนะครับอยากให้จำให้ได้วัตถุต้นกำเนิดเสียงมีความยาวต่อเลยนะครับสั่นสะเทือนช้าใช่ไหมเสียงจะต่ำเรียกว่ายาวช้าต่ำเข้าใจยังครับยาวช้าต่ำกลับมาดูตรงนี้บ้างเขาบอกว่ายาวช้าต่ำใช่ไหมครับข้อนี้ก็เลยผิดนะความถี่ต่ำความยาวคลื่นจะเป็นไงครับประมาณนั้นมันผิดตรงนี้จริงๆแล้วความถี่ต่ำคลื่นมันก็น่าจะเรียกว่ายาวมั้งความถี่สูงคลื่นมันจะสั้นเขียนแก้เดี๋ยวลำคาญละเนี่ยเขาเรียกว่าช้าต่ำไงใช่ป่ะเอาต่อแล้วกันเสียงเดินทางผ่านตัวการเช่นเดียวกันอัตราเร็วของเสียงจะไม่เท่ากันไม่ว่าอุณหภูมิจะแตกต่างกันเอาข้อสองถูกหรือผิดผ่านตัวการเช่นเดียวกันนะความเร็วเสียงเท่ากันไม่อุณหภูมิแตกไม่ว่าอุณหภูมิจะแตกต่างกันดูที่อุณหภูมิอุณหภูมิแตกต่างกันความเร็วก็ต้องเป็นไงเหมือนกันแตกต่างกันสองผิดตรงนี้ล่ะเสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งนะครับเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเมื่อถูกกระตุ้น3เฉลยถูกเสียงสามารถเดินทางผ่านตัวกลางชนิดต่างๆได้เท่ากันผิดอัตราเร็วของเสียงในวัตถุแต่ละชนิดมีค่าไม่คงที่เฉลยผิดนะในวัตถุแต่ละชนิดมีค่าไม่คงที่อัตราเร็วอันนี้มันไม่เกี่ยวนะต่อเลยนะครับเสียงที่มีความเข้มเท่ากันแต่ถ้ามีความถี่ต่างกันอาจจะได้ยินเท่ากัน9เฉลยผิดไอ้6รู้ว่า6เฉลยผิดความเข้มเท่ากันนะครับความถี่ต่างกันก็ต้องได้ยินไม่เท่ากันผิดตรงนี้ระดับความเข้มของเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบลเฉลยถูกเสียงดังที่สุดที่คนเราฟังได้โดยไม่มีอาการปวดหูคือความเข้ม120อะก็ถูกไงไม่ปวดหูก็คือเราหูเราสามารถรับได้ถึง120เดซิเบลไงต่อนะครับเสียงจะดังมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของเสียงเฉลยผิดดังมากหรือดังน้อยไม่ขึ้นอยู่กับความเคลื่อนที่ของเสียงนะครับนะต่อนะครับอยู่ที่แหล่งต้นกำเนิดเสียงคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าที่มนุษย์ได้ยินเรียกว่าคลื่นอัลฟาโซนิกถูกหรือผิดผิดไม่ใช่อัลฟานะครับต้องอัลฟาเนี่ยมันสลับกันคลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่ามนุษย์ได้ยินเรียกว่าอัลตราโซนิกถูกหรือผิดผิดผิดทีเจสูงใช้อัลตราต่ำใช้อัลฟามันสลับกันตัวกลางที่ยอมให้เสียงผ่านได้ดีที่สุดคืออากาศ12เฉลยผิดต้องของแข็งเสียงต่างๆที่มนุษย์ได้ยินนั้นมนุษย์อยู่ในช่วง 20-20,000 ถูกทวนตรงนี้อัลฟาแปลว่าน้อยกว่า20อัลต้ามากกว่า 20,000 นี่ก็พูดอัลต้าตัวเลขมันจะเยอะความดังของเสียงสะท้อนที่เราได้ยินจะดังมากหรือดังน้อยขึ้นอยู่กับทิศทางที่สะท้อนของเสียงและตำแหน่งที่เราฟังถูกกำหนดให้อัตราความเร็วของเสียงในอากาศเป็น344เมตรต่อวินาทีภายใน1ส่วน10วินาทีเราจะได้ระยะทางเท่ากับ 34.4 เมตรถูกเพราะว่าโจบอกเองว่า344
วินาทีเท่ากับ1ส่วน10ระยะทางจึงได้ 34.4 คำนวณเป็นไหมครับเป็นครับเหมือนคนหลังนะครับก็เอาแทนค่าวินาทีด้วยนั่งไม่ดีกันต่อเลยนะครับนี่เสียงแหลมมีความถี่ของคลื่นเสียงต่ำเฉลยเสียงแหลมความถี่คลื่นเสียงต่ำเฉลยผิดยิ่งเสียงสูงก็จะยิ่งเป็นเสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงทุ้มเขาบอกว่าคลื่นความถี่สูงเฉลยผิดต้องเปลี่ยนเป็นต่ำนะครับนะต่อนะเสียงเบามากๆเป็นเสียงน่ารำคาญถูกเพราะว่าเขาวัดที่ตัวนั่นนะต่อนะเสียงเบามากกลายเป็นเสียงรำคาญไม่ใช่สิต้องว่าเสียงดังมากๆอย่างนี้เขาเขียนไม่ครบเอา18เฉลยผิดต้องว่าเสียงดังมากๆเนี่ยไม่ใช่เบามากต้องว่าดังมากๆต่อเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่บริเวณที่เป็นสุญญากาศได้เฉลยถูกรูปร่างของคลื่นเสียงที่เกิดจากเครื่องเล่นดนตรีเครื่องที่ใช้เล่นดนตรีต่างกันแม้เล่นตัวโน้ตเดียวกันก็จะต่างกันถูกคุณภาพของเสียงเทียบได้กับรูปร่างของคลื่นไม่ได้หมายความว่าเสียงนั้นดีไม่ดีเฉลยถูกคุณภาพของเสียงคือรูปร่างของคลื่นที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนนะเช่นในกออาจจะมีรูปร่างแบบนี้ในขออาจจะเป็นรูปร่างแบบนี้นั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีรูปร่างของคลื่นเสียงที่ไม่ซ้ำกันเรียกว่าคุณภาพของเสียงสำหรับนะครับอันนี้ก็ขอฝากนะครับสูงยาวอะไรสูตรสูงยาวกว้างมีลูกกระสุนเหลือไหมมีลูกกระสุนเหลือไหมต้องเปิดให้ดูแล้วเนาะเอาดูยาวช้าต่ำไม่ใช่สูงยาวกว้างปริมาตรเอาใหม่ก่อนปิดแล้วต้นกำหนดเสียงมีความยาวสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนช้าจะเกิดเสียงต่ำนะครับช้าคู่กับต่ำเร็วคู่กับสูงอ้าวล่ะโอเคนะครับยาวช้าต่ำสั้นเร็วสูงสั่นสะเทือนวันนี้เพียงเท่านี้ครับ